พฤติกรรมท็อกซิกที่ทำลายความสัมพันธ์ของคู่รักนี่ไงครอบครัวไงพี่บอกทำแบบนี้ทำไมอ่ะถ้าคุณเป็นน้องเอิญเจอพี่หมอทำแบบนี้ยังจะอยากกลับไปไหมความสัมพันธ์ที่กำลังจะไปได้ด้วยดีกลับต้องมาพังทลายลงก็เพราะความคิดไปเองของพี่หมอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุที่พี่หมอทำแบบนี้กับน้องเอิญก็เพราะพี่หมอรู้สึกเหมือนกำลังโดนน้องเอิญหลอกอีกครั้งเพราะมีคนไม่หวังดีชอบใส่ร้ายป้ายสีให้ทั้งคู่นั้นต้องผิดใจกันถ้าคุณเป็นน้องเอิญเจอพี่หมอซีนี้เข้าไปคุณจะยังให้อภัยอยู่ไหมซึ่งก็มีความคิดเห็นจากชาวเน็ตหลายฝ่ายเลยที่พร้อมจะให้อภัยและไม่อภัยเหตุผลที่ไม่ควรจะให้อภัยพี่หมอก็เพราะพี่หมอไม่รับฟังอะไรเลยแถมยังต้องอยู่กับความหวาดระแวงว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหมและจะร้ายแรงกว่าเดิมหรือเปล่าอีกทั้งคำพูดที่ออกมาจากปากของพี่หมอในเวลาที่ขาดสติพวกนั้นมันก็จะกลายเป็นคำที่ฝังใจน้องเอิญไปตลอดเหตุผลที่ควรจะให้อภัยพี่หมอก็พอน้องเอิญยังรักพี่หมออยู่และพี่หมอเองก็ยังรักน้องเอิญมากเออไม่ได้ชอบผู้หญิงเออชอบผู้ชายตั้งแต่การใช้เหตุผลในการบอกเลิกพี่หมอในครั้งนั้นการที่พี่หมอจะโดนปั่นหัวง่ายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวโดนปัดเดี๋ยวโดนแย่พี่หมอเองในตอนนี้ก็คงแยกไม่ออกแล้วว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงอย่าไปถ้าหากมองจากมุมของพี่หมอทุกความโกรธก็สมเหตุสมผลดีเพราะพี่หมอเองโดนทิ้งไปในตอนแรกและก็ยังไม่เคยได้รับรู้เหตุผลในตอนนั้นแต่พี่หมอก็ยอมใจอ่อนให้ก็เพราะว่ารักน้องเอิญยังไงล่ะคะส่วนในเรื่องของการที่พี่หมอไม่รับฟังอะไรเลยหูเบาเกินไปอันนี้ก็เห็นด้วยค่ะทั้งที่น้องเอิญเนี่ยรักพี่หมอขนาดนี้แต่ทำไมพี่หมอถึงไม่รับฟังคำพูดของน้องเอิญแต่กลับไปฟังคำพูดของรัตตีอย่างเช่นฉากนี้เอิญอะสวีทกันขนาดไหนจะได้รู้อะไรอย่างที่รัตตีรู้จูบจริงอะไรจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินเลยค่ะไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะคะเป็นคลิปก็มีถ้าคุณหมออยากดูได้ยินแค่นี้พี่หมอเองก็เชื่อสนิทใจเลยว่าน้องเอิญกำลังกลับมาเพื่อหลอกให้พี่หมอรักอีกแล้วซึ่งการกระทำของพี่หมอนั้นถือว่าโกรธและขาดสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เชื่อคำพูดคนอื่นมากกว่าคำพูดของน้องเอิญและที่สำคัญพี่หมอไม่ถามถึงข้อเท็จจริงด้วยซ้ำแถมเดินเข้ามาด้วยอารมณ์โกรธทั้งที่น้องเอิญพยายามจะอธิบายก็ไม่ฟังกลับให้น้ำหนักของคนที่บอกว่ารักบอกว่าอยากสร้างครอบครัวเบากว่าคำพูดเป่าหูจากปากของคนอื่นรอให้ตัวเองอารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยไปถามหาเหตุผลจากน้องเอิญก็คงไม่สายนะคะพี่หมอก่อนหน้านี้ฉันจะจีบน้องเอิญแต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉันเพราะเขารักคุณฉันมีข้อเสียอะไรที่น้องเอิญถึงจะไม่เปิดใจให้ถ้าไม่ใช่ในใจของเขามีแค่คุณคนเดียวพอพี่หมอรู้ความจริงว่าน้องเอิญกับอิงฟ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรเหมือนที่ตัวเองได้ยินมาพี่หมอก็เริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้กระทำกับน้องเอิญลงไปนั้นคงทำให้น้องเอิญเสียใจเป็นอย่างมากพี่หมอก็เลยพี่อะผิดน้องจะลงโทษพี่ก็ได้นะจุบพี่ก็ได้นะถ้าคุณเป็นน้องเอิญเจอพี่หมอทำแบบนี้ยังจะอยากกลับไปไหมดูละครใจซ่อนรักย้อนหลังได้ที่3 plus